เชียบขาดปอพงสว่างครับวอนบอสชาตีขอชกวันสวัสดี FC แฟนบัตรมวยทุกท่านครับว่าในเรื่องของเฉียบขาดปอพงสว่างครับเฉียบขาดของจ่าตุคนที่เคยออกมาโจมตีวันแชมเปี้ยนชิพนั่นแหละครับตอนนี้นักชกเองขอโอกาสนะครับโผล่เข้าไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดของบอสชาตีซึ่งตอนนั้นนะครับคุณชาตีกำลังไลฟ์สดพูดถึงเรื่องราววงการมวยอยู่และก็เป็นเจ้าตัวเฉียบขาดนี่แหละครับเข้าไปคอมเมนต์เองเลยสืบค้นแล้วเป็นเฟซจริงๆนะครับแล้วก็เป็นตัวเฉียบขาดจริงๆด้วยแบบนี้นะครับไม้เรียวในมือของจ่าตุคงต้องสั่นสะท้านเป็นอย่างแน่นอนหลายคนคงทราบดีครับว่าก่อนหน้านี้จ่าตุนะครับก็ถือว่าเป็นแกนนำออกมาร้องเรียนรายการมวยเถื่อนรายการมวยที่มันโอ้โหซาดิสนะครับมวยซาดิสมวยเถื่อนซึ่งจ่าตุไม่ปลื้มรายการนี้เป็นอย่างมากแต่ก็คงเป็นปลื้มนักชกของจ่าตุแล้วครับซึ่งเฉียบขาดเองเป็นนักชกในการดูแลของจ่าตุจากกระดูกเหล็กนะครับจ่าตุปอพงสว่างนั่นเองซึ่งก็ดูอย่างนี้แล้วมันเฉียบขาดแตกหักกับจ่าตุหรือเปล่าถึงกล้ามาขอบอสชาตีนะครับในไลฟ์สดถึงขั้นนี้เลยหรือว่าจะมาคอมเมนต์แค่ขำๆนะครับเพราะว่าจ่าตุเองก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นหมายแหละครับว่าไม่สนับสนุนรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเพราะว่ามันดุร้ายมันโหดร้ายมันซาดิสนะครับแล้วก็การใช้นวมอะไรแบบนี้มันก็ไม่เหมาะสมอีกทั้งอย่างกรณีที่การไหว้ครูต่างๆนานาซึ่งเรื่องนี้ก็โดนปัดตกไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาก็ไปลงมติแล้วครับในกกท.บอกว่ารายการวันก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดแบบนี้ได้เพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้มันเหมือนกับการที่เฉียบขาดตบหน้าเมย์เหมือนกันนะครับแบบนี้ครับตบหน้าเมย์บอสตัวเองเลยไม่รู้ว่าจะเป็นไงมาคอมเมนต์ขำๆหรือเปล่าตอนนี้ก็เจ้าตัวยังไม่ได้มีการมาชี้แจงอะไรแต่ว่าหากเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่อยู่ในใจจริงๆแล้วก็อยากจะชกจริงๆก็ถือว่าต้องหักกับต้นสังกัดนะครับส่วนจ่าตุครับจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวต้องรอติดตามครับพูดถึงเฉียบขาดหน่อยครับเฉียบขาดเป็นนักมวยที่ต้องบอกว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยอดีตดาวดัง7สีเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับมวยขวาเตะขวาน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก63ครับ63บวกลบ5กิโลไม่เกินนี้127ถึง138ปอนด์เฉียบขาดชกได้ถ้าพูดถึงสไตล์รวมๆเขาคือมวยขวาพันดุเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกแรงบู๊ดุดันแล้วก็มีความเก๋าเกมฟอร์มหลังๆของเขานะครับมีชนะคะแนนอีสานเหนือโชติปางแสนมีแพ้ไคโตะนะครับแล้วก็มีเสมอกับเดชชยาเพชรอินเดียอคาเดมี่แล้วก็มีเสมอไก่ป่านะครับใน RWS ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยหากเฉียบขาดอยากจะเข้าสังกัดวันเป็นอย่างไรครับอยากจะไปชกสักไฟต์2ไฟต์ก็ยังดีพอได้ตั้งตัวจ่าตุจะยอมไหมเดี๋ยวต้องรอติดตามครับกดไลค์ครับกดติดตามครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่ๆจากทางเรามีข่าวมวยอัปเดตเดี๋ยวส่งมาฝากเป็นประจำที่นี่สถานีมวยไทยครับ